สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวแผ่นรองเมาส์นะครับเป็นของ Waxy Waxy Mousepad นี่แล้วก็อันนี้วันนี้จะมี2ตัวให้รีวิวเป็น Waxy PA 2ตัวเนี้ยที่เป็นสีดำกับสีชมพูเป็นพื้นผิวเหมือนกันเลยในยี่ห้อนี้จะมี Mousepad อยู่หลายลายอยู่แต่ว่าทุกลายจะมี texture เหมือนกันแต่คือต้องบอกว่าในร้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเท็กเจอร์เหมือนกันแต่ว่าผมว่าตัวเนี้ยจะสากกว่าตัวอื่นตัวที่ไม่ได้สกรีนไลน์อ่ะตัวเนี้ยจะมีพื้นผิวสากกว่าตัวอื่นเราแป๊บนึงนะก่อนอื่นผมให้ดูแพคเกจจิ้งหน่อยดีกว่าแพคเกจจิ้งตอนแรกจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่ Dear Mousepad ก็เป็นแพคเกจจิ้งเรียบๆตอนแรกจะม้วนมาแต่พอแบบเรียบมามันก็เรียบนะเหมือนแผ่นรองเมาส์ตัวนี้จะขายในด้านความที่แบบเอ้ยแผ่นรองเมาส์เราเรียบนะเพราะว่าตอนแรกมันมาแบบม้วนมาใช่ไหมแต่ว่าพอของจริงมาเอ้ยมันก็เรียบดีเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวสีดำก่อนแล้วกันคือทั้งสองตัวมันเหมือนกันแหละแต่ลายแต่ว่าจะมีลายที่ต่างกันจริงผมชอบค่ายนี้เพราะว่าลายเขามีเยอะตัวสีดำเป็นเมาส์แพดประเภทผ้านะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่มีการเย็บขอบให้ดูใกล้ๆเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ไม่มีการเย็บขอบแต่สำหรับผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็มาดูเรื่องการยึดพื้นผิวกันยึดพื้นผิวกับโต๊ะเนี่ยโต๊ะผมเป็นโต๊ะไม้เนาะก็ยึดได้ดีไม่เลื่อนอันนี้คือแบบสองมือปกติมันจะเลื่อนนิดนึงอันเนี้ยแต่อันนี้ก็ถือว่าจุดไปได้ดีอ่ะคือเขาเรียกว่ายึดติดกับโต๊ะได้ดีคือในสถานการณ์จริงเราคงไม่มาแบบมันนี่ขนาดนี้หรอกเพราะว่าสถานการณ์จริงเราก็แค่ขยับมาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแผ่นรองเมาส์ผ้าพื้นผิวสัมผัสผมว่ามันเป็นพื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างจะไม่นุ่มเกินไปแต่ก็ไม่สากเกินไปเป็นแผ่นรองเมาส์ประเภทคอนโทรลนะเป็นคอนโทรลไม่ใช่สปีดคือคอนโทรลแต่มันเป็นคอนโทรลที่ไม่ได้หยาบมากเป็นคอนโทรลแบบสไตล์ผ้าถ้าเปรียบเทียบได้กับตัวไหนก็จะเป็นตัว Sovi GSI SE ที่เป็นตัวผ้าเหมือนกันหรือว่า Artisan Cello เงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือผมว่าตัวเนี้ยแผ่นรองเมาส์ตัวเนี้ยน่าจะไม่เป็นขุยเพราะว่าแผ่นรองเมาส์ผ้าถ้าใช้ไปสักพักอะอายุการใช้งานแผ่นรองเมาส์ผ้ามันชอบเสื่อมสภาพไวอย่างเช่นแบบเอ้ยเราใช้ไปสักพักมันจะเริ่มเป็นขุยเงี้ยตัวนี้ผมว่าอาจจะเป็นขุยยากเพราะว่าเหมือนเท็กเจอร์อะมันเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นได้สารกันมันไม่ได้เป็นผ้าแบบเรียบๆอะมันเป็นแบบออกแนวแบบไฟเบอร์หน่อยๆแต่ส่วนที่ผมไม่ชอบก็น่าจะเป็นนี่โลโก้ของอันเนี้ยมันเป็นคนละเท็กเจอร์กับตัวแผ่นรองเมาส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกถ้ามันอยู่ด้านขวาสุดเราใช้พื้นที่ประมาณนี้ไงขวาบนสุดมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรข้อเสียของแผ่นรองเมาส์ผ้าจากประสบการณ์ของผมนะก็คือแผ่นรองเมาส์ผ้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความชื้นเหงื่อเอ่ยแต่ตัวนี้มันดูแน่นมากเลยอะผมว่าอาจจะไม่ค่อยมีปัญหากับการที่เหงื่อออกเท่าไหร่ส่วนเรื่องความนุ่มความนุ่มเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ค่อนข้างจะแน่นเลยไม่นุ่มมากเกินไปแต่ถ้าเรากดมาลงไปก็ถือว่าฝืดขึ้นนะถือว่ามีแรงเสียดทานไม่มากเพราะว่ามันไม่นุ่มแรงเสียดทานในด้านแบบน้ำหนักอะถ้าระยะยาวไปผมไม่แน่ใจว่าด้วยความที่เขาไม่เย็บขอบใช่ไหมไอตัวตรงขอบเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะแยกส่วนกันแต่เอาจริงๆเท่าที่ผมแบบลองแบบมือซนๆลองแคะดูอ่ะมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าใครสนใจแผ่นรองเมาส์ตัวนี้แล้วก็แบบถ้าใครสนใจแผ่นรองเมาส์ประเภทผ้าก็ผมว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยด้วยราคาที่มันโอเคด้วยล่ะราคาจะค่อนข้างจะถูกกว่าตัวแผ่นรองเมาส์ผ้าตัวอื่นแล้วค่อนข้างจะแบบพรีเมียมอยู่ในขั้นแบบเอ้ย professional เขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบแผ่นรองเมาส์จริงจังอ่ะก็ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ผมว่าที่สำคัญเลยนะของแบรนด์เนี่ยที่เป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับหลายๆคนเพราะว่าผมว่าคือลวดลายมัฟแพดเขาเยอะแบบเอ้ยลายสวยๆเยอะเงี้ยใครอยากได้ลายไหนก็ลองเข้าเว็บไปดูแล้วก็แบบเลือกดูเลยว่าเอ้ยลายนี้สวยถูกใจก็เลือกลายนี้มาเงี้ยมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยใครสนใจที่จะสั่งก็สามารถสั่งได้ที่เพจ MSR นะครับ msr.an.th หรือว่าลิงก์ด้านล่างได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์ช็อปไลน์ของร้านก็ขอให้คลิปนี้มันตัวช่วยในการกับการตัดสินใจในคนในการยื้อโอ้ my god อะซูมพูดอะไรเนี่ยพูดถึงไทยสิ
ก็ใครที่กำลังหาแผ่นละม้าประเภทผ้าอยู่ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยก็ใครสนใจก็ซื้อได้ครับต่อมาจะเป็น first impression แล้วก็ความรู้สึกของเมาส์ Maxi XE นะครับเป็นด้าน Maxi เอาว่ามันคือ XE เมาส์เฮ้ยแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นไอ้นี่นะเมาส์มีสายนะตอนแรกผมก็ถามเขาแหละพี่มีเมาส์ไร้สายไหมครับแต่ถ้าเมาส์มีสายอะสิ่งที่ต้องแข่งกับเมาส์ไร้สายช่วงนี้ก็คือความเบาแล้วก็สายอะเป็นสายที่ไอ้นี่ไหมเป็นสายที่สู้กับพวกไวเลสได้ไหมเพราะว่าเมาส์ช่วงหลังอะเมาส์มีสายช่วงหลังอะเขาจะขายความที่เมาส์เป็นสายเมาส์เป็นพาราคอร์ดแล้วก็สายเมาส์เนี่ยจะเบามากจนรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นไวเลสเลยพอดีนิ้วพอดีมือเลยวะพอดีแบบพอดีอะผมไม่เคยวัดมือของผมใช่ไหมวัดแบบวัดไซส์มือขอผมไม่มีเมาส์บันจี้อะเฮดแบบไม่มีเมาส์บันจี้ด้วยเลยอะถอดได้ปะวะถอดได้ถอดได้แต่ว่าไม่ใช่ไร้สายนะเป็น Type 4แล้วก็ปรับมีปุ่มปรับ GPI ด้านล่างคือไอเนี่ยเมาส์บางแบรนด์เอ้ยมีเลเซอร์ได้เห็นปะเมาส์บางแบรนด์อ่ะมันจะมีสติกเกอร์เว้ยมันจะมีสติกเกอร์ด้านใต้ก็อย่าลืมดึงออกด้วยแต่แบรนด์นี้ไม่มีนะแค่พูดดักไว้เฉยที่ผมผิดด้านเว้ยที่ผมเสียบผิดด้านอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผิดด้านคือตะกี้เห็นความเอียงของเมาส์ไหมคือตรงเนี้ยตรงปลายอ่ะมันจะงัดขึ้นเว้ยเพื่อที่จะทำให้เวลาเราเล่นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเมาส์บันจี้อีกทีนึงอ่ะที่แบบทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เสียดสีกับแผ่นของเมาส์อ่ะซึ่งตะกี้ผมเสียบผิดด้านเว้ยผมเสียบผิดด้านมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเสียบด้านเนี้ยแล้วเสียบลงไปอ่ะมันเป็นแบบชี้ลงใช่ไหมพอชี้ลงปุ๊บกดลงไปอ่ะมันจะหนืดเว้ยเพราะว่าไอ้ตรงปลายอ่ะมันถูกับแผ่นของเมาส์มันก็เลยกลายว่ามันฝืดอ่ะอันนี้ต้องระวังด้วยถ้าซื้อของยี่ห้อนี้มาก็เสียบให้ถูกด้านก็คือด้านที่มันแหงนขึ้นจะเป็นเมาส์ที่แน่นมากเลยว่ะหมายถึงแบบมันแน่นมือผมอะแบบพอดีมือแล้วก็เมาส์เบามากคลิกล่ะความคลิกส่วนเรื่องน้ำหนักการคลิกเอ่ยอะไรเอ่ยตรงมือเนี่ยตรงมือมันแน่นแบบแน่นมือผมมากเลยแบบแน่นจนรู้สึกว่ามันแน่นไปหน่อยอาจจะยังไม่ชินได้แหละมันแน่นกว่า G Pro อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเมาส์แน่นๆอะแน่นแบบอิ่มมืออ่ะจะพูดยากจังเลยคือเอางี้คำว่าอิ่มมือแน่นมือของผมอ่ะอย่างไฟนอลเมาส์อ่ะจะเป็นเมาส์ที่เล็กมากเวลาผมถืออ่ะเดี๋ยวปรับเป็นจอใหญ่กันเวลาเมาส์พวกนี้อ่ะมันจะมีเรื่องขนาดและน้ำหนักใช่ไหมแล้วก็มีรูปร่างรูปทรงจีโปเนี่ยถือว่าเป็นเมาส์ที่ใหญ่แต่อันเนี้ยใหญ่กว่าจีโปอีกน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเมาส์แบบแน่นมือแน่นมือแบบอิ่มมันคืออิ่มมือเลยคือตรงนี้นะFinal Mouse คือเมาส์หลักที่ผมใช้ผมจะมีพื้นที่เว้ยมันมีพื้นที่ในแบบให้ตรงเนี้ยมันจะลอยอยู่อ่ะมันจะไม่ติดกับเมาส์อ่ะผมก็จับงี้ใช่มั้ยG Pro อ่ะมันจะแน่นมาหน่อยมันจะมีที่ให้เสียบแหละแต่แบบมันจะแบบแน่นแล้วเห็นมั้ยต้องแบบนิ้วก้อยอ่ะส่วน Vexy เนี่ยโอ้โหพี่ครับพี่แบบโอ้ my god มันแน่นมากแน่นแบบใส่เข้าไปแทบจะไม่ได้แล้วอ่ะซึ่งพอมันแน่นปุ๊บใช่ป่ะมันน่าจะใช้นิ้วยากแต่ว่ามันแบบจับแบบเอางี้มันจะไม่มีคำว่าเมาส์หลุดมืออ่ะคือเมาส์มันจะแบบมันแน่นมากครับแน่นแบบเต็มมืออ่ะอธิบายไงดีวะต้องไม่หลุดเฟรมแบบเต็มมือจริงๆเต็มแบบเต็มมากตูดเมาส์มันแน่นเหรอตูดเหรอเนี่ยคำว่าตูดเมาส์มันมีจริงนะเว้ยเนี่ยก็ตูดเมาส์คือตรงนี้เว้ยเนี่ยเข้าสาระเฉยเลยคือมันแน่นมากเว้ยเมาส์ตัวนี้แบบมันเต็มมืออ่ะเอางี้สมมติถ้าผมจับแบบนี้ใช่ไหมดูนะอันนี้คือจับแบบเต็มๆนะมันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเทียบกับไฟนอลเมาส์อ่ะไฟนอลผมจับได้อย่างเงี้ยดูดิคือเมาส์มันแบบเมาส์มันใหญ่มากอ่ะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มือใหญ่แล้วก็ชอบเมาส์ที่แบบจับแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ามือแบบแน่นมากๆอ่ะน่าจะเหมาะสำหรับคนเล่นปาล์มกริปใช่มันเต็มไว้เต็มมือแบบจับแล้วแบบแน่นมากอ่ะแบบเต็มมือมันคือความรู้สึกที่แบบผมปิดไว้คุณบอสมันเมาส์ที่เต็มมือมากเว้ย
เอ้ยอันนี้คือการรีวิวที่แบบไอ้นี่นะเว้ยมันการรีวิวแบบโฮเนสอะแบบผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าแบบเมาส์คุณเต็มมือมากน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ถือเมาส์แบบไม่งัดขึ้นนะครับเพราะถ้างัดขึ้นอะบางทีมันจะมีการแบบการตรึงหรือว่าการใช้ไอ้นี่การใช้นิ้วมากๆอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณจับไกลด้วยไหมนะถ้าคุณจับเมาส์ไกลอะมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าอยากจับแบบไหนแล้วเข้ามากที่สุดน่าจะเป็นปลามกริปอันเนี้ยส่วนเรื่องยิงอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยฮะแต่สำหรับผมเป็นคนที่ถนัดเมาส์ไซส์เล็กกว่านี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่มือใหญ่เอางี้ถ้าเขาอยากลองนะแบบอันเนี้ยคือเมาส์ที่สำหรับคนที่เฮ้ยผมอยากได้เมาส์ใหญ่ๆว่ะตัวนี้เลยส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นที่ปรับ DPI ปรับได้400 800 1,600 3,200แล้วก็จะมีปรับ polling rate ได้125 500 1,000แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น Quick Response Time นะครับจะเป็นปรับได้2 4แล้วก็8มิลลิเซคันด์ Why หลุดมือวิธีนึง Drop test เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมแต่ผมชอบนะชอบที่เขาแบบงัดไอ้ตรงปลายเนี้ยขึ้นอ่ะนี่เขามีผมชอบอันนี้มากเลยของเว็บเนี้ยเขาจะบอกเลยเว้ยว่าเขาบอกเลยว่าเอ้ยเมาส์ตัวไหนสูงอะไรเท่าไหร่ยังไงของผมเป็น XE ก็คือตัวนี้67กรัมเบาที่สุดละในกรณีทั้งหมดในบรรดาทั้งหมดอ่ะเป็นเมาส์นี้จะ47อยากเปิดกล้องด้วยไฟนอลเมาส์เนี่ยจะ47ก็คือแบบโคตรเบาตัว Gpro นี่50ป่ะน่าจะประมาณ56คือแบบก็เบาลงมาหน่อยตัวนี้หนักขึ้นกว่า2ตัวนี้แต่ก็เป็นน้ำหนักที่กำลังดีนะ60 Gpro 60ป่ะอันนี้67ห่างกันไม่มากนี่ไงมี LED ด้วยสรุป Vexy XE นะครับจะเป็นเมาส์มีสายขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาเมาส์ไซส์ใหญ่กว่า Gpro ก็ลองไปหาจับตัวนี้ดูได้แล้วก็เอาไปตัดสินใจกันดูอีกทีนึงราคาจะอยู่ที่ 2,790 บาทนะครับส่วนแผ่นรองเมาส์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,390 บาทถ้าใครสนใจก็ทักเพจ MSR ไปได้เลยหรือว่าจะกดสั่งผ่านลิงก์ไลน์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับ